สวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในช่อง c h a n g Story นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาในโหมดของวัยรุ่นกันค่ะคือถ้าเราพูดถึงวัยรุ่นแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นวัยที่แบบว่ากำลังฮึกเหิมเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบเพศผู้หญิงเพศผู้ชายหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามมันเป็นวัยที่แบบฮอร์โมนกำลังพุ่งพ่าดเลยอะแบบอยากรู้อยากลองอยากรู้อยากเห็นอะไรแบบเนี้ยเนาะซึ่งก็แน่นอนด้วยความที่เขาเป็นวัยรุ่นเนี่ย หรือว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะคะมันจะต้องใช้ชีวิตคู่กับความเสี่ยงอยู่แล้วเสี่ยงในทุกๆเรื่องเลยค่ะโดยเฉพาะหนึ่งเรื่องที่สำคัญในสังคมไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการตั้งครรภ์แล้วไม่พร้อมค่ะก็คือท้องก่อนวัยอันควรนั่นเองแต่วันนี้เนี่ยโอจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของการท้องก่อนวัยอันควรนะคะโอจะมาพูดถึงเรื่องที่มันมา พร้อมกันก็คือเรื่องของถุงยางอนามัยนั่นเองแน่นอนว่าถุงยางอนามัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจําวันของหลายๆคนบางคนเนี่ยนะคะเขินค่ะหรือว่าอายที่จะต้องพูดถึงเรื่องเซ็กเรื่องวิธีการป้องกันเรื่องการใช้ถุงยางอนมามัยจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะเพื่อนๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะแน่นอนว่าธรรมชาติสั่งให้คุณเป็นแบบนี้ธรรมชาติคัดสรรแล้วก็กําหนดให้คุณเป็นแบบนี้คุณจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติอยู่แล้วสิ่งไหนที่มันไม่สามารถ ที่จะฝืนได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะฝืนได้จริงๆนะคะโดยเฉพาะในวัยรุ่นค่ะจริงๆเป็นเรื่องของวัยรุ่นทุกๆประเทศแหละเนาะที่เขาเนี่ยจะต้องมีเรื่องของถุงยางอนามัยเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของเซ็กเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องปกติของทุกๆคนนะคะที่มันจะเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยยังไม่รู้จักวิธีการใช้ถุงยางอนามัยหรือบางคนเนี่ยยังไม่รู้ถึงข้อดีมันเลยค่ะว่าการใช้ถุงยาง อนามัยเนี่ยมีข้อดีเยอะแยะมากมายเลยนะแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือป้องกันการตั้งครรภ์ของผู้หญิงด้วยอนะเนาะแต่นอกจากนี้เนี่ยถุงยางอนามัยเนี่ยก็ยังมีข้อดีที่มากกว่าการป้องกันการตั้งครรภ์อีกค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปรู้ข้อดีของถุงยางอนามัยเนี่ยโอจะต้องบอกก่อนเลยนะว่าคลิปนี้เนี่ยนะคะโอทําขึ้นมาเพื่อเป็นสาระความรู้โดยเฉพาะเลยนะเพราะมันเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานค่ะที่ทุกคนจะต้องรู้อยู่แล้วว่าถุงยางอนามัยเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมันใช้ยังไงอะไรแบบนี้นะคะคือโอไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่า แนะนำหรือว่ายุไปในทางที่แบบว่าให้ท้องก่อนวัยอันควรให้มีเซ็ก์กันก่อนวัยอันควรให้มีเซ็ก์กันตั้งแต่อายุน้อยๆอะไรแบบนี้โอ๋ไม่ได้แนะนำแบบนั้นนะคะเพียงแต่โอเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นความรู้ในการใช้ชีวิตประจำวันเท่านั้นเองจริงๆแล้วสังคมไทยเนี่ยนะคะเพื่อนๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่เลยเนาะเอาแบบเป็นภาพที่เราเห็นกันอยู่แบบชัดเจนเลยนะก็คือเมื่อเด็กเนี่ย โตขึ้นเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มมีความสนใจเพศตรงข้ามค่ะเพศตรงข้ามของเขาอะเนาะแล้วก็จะมีการชอบพอการเป็นป๊อปปี้เลิฟอะไรแบบนี้สุดท้ายแล้วจะต้อง จบด้วยการแอบไปมีความสัมพันธ์กันโดยที่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่ไม่รู้ซึ่งเอาจริงๆแล้วสังคมของเราเนี่ยนะคะในประเทศเราเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยที่เขาเป็นผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ่จ๋าๆเลยเนี่ยเขาจะสอนเด็กว่าให้รักวนวลสงวนตัวโอ้ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่ารักนวลสงวนตัวคือเอาเป็นว่าให้รักตัวเองอะไรอย่างนี้ก็ไม่อยากที่จะให้มีแฟนหรือว่าไม่อยากที่จะให ไปชอบใครมีความสัมพันธ์กับใครทั้งทที่ตัวเองเนี่ยยังอายุน้อยๆอยากที่จะให้โฟกัสในการเรียนก่อนหรือบางคนเนี่ยนะคะก็ห้ามเด็กค่ะว่าห้ามทําแบบนี้ห้ามเป็นแบบนี้ห้ามทําแบบนั้นห้ามทําในสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นข้อห้ามตรงนี้ที่ผู้ใหญ่ห้าม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 เด็กเนี่ยนะคะชี้นิ้วสั่งว่าห้ามห้ามห้ามเด็กบางคนเนี่ย จะยิ่งทําค่ะแล้วก็ทําเงียบด้วยนะคะก็คือทําโดยที่ผู้ปกครองแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยไม่รู้อะไรเลยก็คือเป็นการแอบทานั่นเองผลสุดท้ายผลที่ตามมาเนี่ยนะคะก็คือภาวะการตั้งท้องค่ะผู้ใหญ่เนี่ยจะมารู้อีกทีหนึ่งก็คือเด็กเนี่ยตั้งท้องแล้วซึ่งปัญหานี้เนี่ยโอ๋เจอมาในสภาพแวดล้อมที่โอ๋อยู่เนี่ยเยอะมาก คนที่อยู่รอบๆตัวโอเนี่ยนะคะจะมาเป็นแนวนี้ทั้งนั้นเลยก็คือจะถูกผู้ใหญ่ห้ามถูกผู้ใหญ่แบบว่าห้ามคบคนนี้นะห้ามมีแฟนห้ามทำแบบนี้ห้ามทำแบบนั้น <S <S ผลสรุปสุดท้ายเนี่ยเด็กก็มีความกดดันค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยากที่จะทำแบบนี้แต่ถูกห้ามเอาไว้ถูกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือถูกผู้ปกครองที่ดูแลตัวเองอยู่เนี่ยห้ามเอาไว้เขาก็จะแอบไปทำค่ะเพราะว่าการที่เขาแอบไปทำเนี่ยมันไม่มีใครรู้อยู่แล้วมีแค่ตัวเขารู้เท่านั้น แอบทำมันดีกว่าในความคิดของเด็กวัยรุ่นที่เขาทําแบบนั้นน่ะนะคือรอบๆตัวโอเนี่ยโอ๋ก็จะเจอแต่แบบนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเนี่ยนะคะผู้ใหญ่บางคนเนี่ยก็เลือกที่จะ เปิดค่ะเปิดใจยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะให้เด็กหรือว่าลูกของตัวเองเนี่ยผิดพลาดซ้ำสองไปอีกบางคนเนี่ยนะคะยอมเปิดอกคุยกับลูกเลยค่ะยอมเปิดอกคุยกับลูกกับหลานเลยว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงไม่ป้องกันปแปลกมากในเมืองไทยคือไม่ค่อยที่จะสอนเด็กเหมือนต่างประเทศนะคะต่างประเทศเนี่ยเขาจะสอนเด็กเลยว่า ให้ป้องกันบางโรงเรียนเนี่ยแจกถุงยางอนามัยให้เลยค่ะเพราะเขารู้ว่าเรื่องแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อมันห้ามไม่ได้เราก็ควรที่จะสอนให้เขาดูแลตัวเองป้องกันตัวเองนั่นคือทางออกที่ดีที่สุดในยุคนี้นะสำหรับความคิดของโอนะสำหรับความคิดคนอื่นเนี่ยจะคิดยังไงโอมไม่รู้อาจจะคิดตรงข้ามกับโอก,ก็ได้อาจจะมองโอว่า เฮ้ยเอ็มมี่มันมายุให้เด็กแบบว่ามีความสัมพันธ์กันหรือว่าชอบพอกันหรือว่าแบบท้องก่อนวัยอันควรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าต้องมีความสัมพันธ์กันแบบเร็วๆอะไรแบบนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะในยุคนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากสมัยก่อนนะเนาะเพราะฉะนั้นในมุมมองของโอนี่โอเลยมองว่าในเมื่อมันเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถที่จะฝืนธรรมชาติได้เราก็สอนให้เขา ดูแลตัวเองป้องกันตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบใหญ่หลวงที่มันตามมาภายในอนาคตดีกว่าซึ่งวิธีการดูแลตัวเองที่ง่ายที่สุดแล้วก็เดินไปเซเว่นเนี่ยไม่ว่าจะไปเซเว่นไหนเซเว่นต่างจังหวัดโลตรงโลตัสห้างสรรพสินค้าทุกห้าง แม้กระทั่งในโรงพยาบาลหรือว่าในอนามัยบางที่เนี่ยก็มีแจกให้ฟรีอยู่แล้วนั่นก็คือถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยเนี่ยเป็นวิธีการป้องกันที่ง่ายที่สุดแล้วค่ะสําหรับวัยรุ่นแล้วก็สําหรับทุกเพศทุกวัยเลยวัยรุ่นบางคนนะคะหรือว่าคนบางกลุ่มเนี่ยปฏิเสธที่จะใช้ถุงยางอนามัยค่ะเวลาที่ตัวเองเนี่ยมี เพศสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงนะคะจะไม่ยอมใช้ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แล้วว่าการที่เราไม่ป้องกันเลยเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยตั้งครรภ์แล้วนอกจากนี้มันก็ยังสุ่มเสี่ยงเรื่องอื่นๆด้วยค่ะถุงยางอนามัยเนี่ยนะคะเพื่อนๆมีข้อดีที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราสามารถหาซื้อมันง่ายมากเลยค่ะเดินเข้าไปในเซเว่นเนี่ยสามารถซื้อได้แล้วไม่จําเป็นที่จะตอ ต้องมีใบแพทย์ด้วยซ้ำอะนะก็คือมันเป็นของที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันอะ่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ใบแพทย์นะในการซื้อแต่ละครั้งเนี่ยเดินเข้าไปในห้างเดินเข้าไปในโรงพยาบาลในอนามัยเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้เลยอ่ะนะนอกจากหาซื้อง่ายแล้วเนี่ยนะคะถุงยางอนามัยเนี่ยก็ยังสามารถคุมกำเนิดได้ด้วยค่ะนอกจากการป้องกันการคุมกาเนิดหรือว่าการตั้งท้องของผู้หญิงได้แล้วเนี่ยถุงยางอนามัยยังช่วยป้องกันโรค ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะอย่างที่เรารู้เลยว่าถุงยงางอนามัยเนี่ยอย่างแรกเลยถ้าใช้เนี่ยนะคะสามารถป้องกันก็คือไม่ให้เราเนี่ยติดเชื้อหรือว่าติดแบคทีเรียติดอะไรที่มันมาทางแบบ การมีเพศสัมพันธ์ได้อะนะ HIV เนี่ยป้องกันได้อยู่แล้วเพราะว่าสวมใส่ถุงยางอนามัยนะคะมันไม่ได้มีข้อดีแค่การคุมกําเนิดกับป้องกันโรคที่โอพูดถึงอย่างเดียวนะมันมีข้อดีอย่างอื่นด้วยถุงยางอนามัยเนี่ยนะคะสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกให้แก่ผู้หญิงได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมาการันตีหรือว่าไม่ได้มีอะไรมาคอนเฟิร์มร้อเนาะว่าการสวมใส่ ถุงยางอนามัยแล้วมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกให้แก่ฝ่ายหญิงได้แบบว่าชัวร์ปาบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ผู้หญิงบางคนเนี่ยก็มีมะเร็งปากมดลูกค่ะหรือว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกได้จากสาเหตุอื่นเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการสวมใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยเป็นการ ป้องกันเปอร์เซ็นต์ค่ะที่มันจะเกิดขึ้นในผู้หญิงเนี่ยให้มันลดลงมาก็คือมะเร็งปากมดลูกนั่นเองอะนะข้อดีอีกข้อหนึ่งของถุงยางอนามัยเนี่ยนะคะก็คือราคาถูกค่ะราคาถูกแล้วก็ปลอดภัยกว่าการคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นค่ะถุงยางอนามัยเนี่ยนะคะสามารถลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ได้ถึง90 คือลดความเสี่ยงได้98%ไม่ใช่ร้อนะคะนั่นหมายความว่าอีก2%ที่เหลือเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดข้อผิดพลาดค่ะก็คือสามารถที่จะตั้งท้องได้แต่แค่2%เท่านั้นนะซึ่งมันน้อยมากๆแล้วก็ถุงยางอนามัยในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเพื่อนๆมันมีหลายสีหลายรสหลายกลิ่นให้ลองใช้ให้เลือกใช้กันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปค่ะ ป้องกันเอาไว้ปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดนะคะสมมุติว่าวันหนึ่งถ้าโอมีลูกเนี่ยโอก็จะไม่ห้ามเรื่องพวกนี้กับเขานะเพราะว่าโอรู้ไงว่ามันเป็นเรื่องที่แบบยากมากในการห้ามเพราะฉะนั้นในเมื่อเราห้ามไม่ได้เราไม่ได้สนับสนุนแต่เราสอนให้เขารู้จัก การป้องกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันใช้ได้ตลอดชีวิตค่ะการป้องกันในรูปแบบนี้นะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นการที่เรามาคุยถึงเรื่องนี้หรือว่าการที่เรามาแลกเปลี่ยนความรู้การที่เรามาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะแบบ ยุนะหรือว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะแนะนำให้ใช้แบบนี้ให้ทำแบบนี้นะไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นมันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เป็นการเล่าถึงประโยชน์ค่ะว่าถ้าคุณป้องกันถ้าคุณใช้ถ้าคุณซื้อเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวคุณแล้วก็ต่อตัวของฝ่ายที่คุณไปมีความสัมพันธ์ด้วยเอาเลยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เนี่ยนะคะโอก็มาบอกถึงข้อดีในการใช้ถุงยางอนามัยนะคะว่ามันมีข้อดีอะไรมากท จริงๆแล้วโอนี่ยค่อนข้างที่จะคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเอจะทำแบบหัวข้อนี้ดีไหมเพราะมันเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะ ล่อแหลมนิดนึงอะนะแต่ว่าก็ตัดสินใจทำค่ะเพราะว่ามันเป็นเชิงความรู้อะเอาง่ายๆเหมือนเราเรียนสุขศึกษาอะไรแบบนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะอย่างที่โอบ,บอกไปว่าโอแบบไม่ได้มีเจตนาที่จะมายุยงหรือส่งเสริมอะไรทั้งนั้นนะคือโอเนี่ยมาให้ความรู้ค่ะเป็นความรู้ในการใช้ในชีวิตประจําวันเท่านั้นเองเผื่อว่าแบบ อาจจะมีเด็กๆวัยรุ่นนะคะ 18, 19, 20เนี่ยเข้ามาฟังคลิปนี้ก็ ขอให้มันเป็นความรู้ที่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันของน้องๆแล้วกันเนาะคลิปนี้เนี่ยนะคะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยโอนามาจากในอินเทอร์เน็ตนะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนที่มันขาดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยนะคะโอจะต้องขออภัยในนาที่นี้ด้วยค่ะแล้วก็ยังไงเนี่ยโอฝากเพื่อนๆกดไลค์กด u like, b s c r i b e ด้วยนะคะกดติดตามช่องโอไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแนวนี้นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยโอจะต้องไปแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอ,อฝากเพื่อนๆติดตามด้วยค่ะเทคแคร์ดูแลนะคะเพื่อนๆน see you next time ค่ะบ๊ายบาย